วิธีการวัดร่างกายอย่างถูกต้องสวัสดีครับพวกเราคือ Siri Design และเราอยากจะแสดงวิธีวัดตัวที่เหมาะสมเพื่อให้ชุดของคุณนั้นไม่คับหรือหลวมเกินไปสเต็ปแรกคือหาเชือกมามัดรอบเอวไว้เพื่อเป็นการมาร์กตำแหน่งของเอวโดยมัดที่จุดที่ดูสมส่วนใกล้ๆจุดที่เล็กที่สุดของเอวแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นจุดที่เล็กที่สุดและไม่ควรทับบนกางเกงการวัดเราจะเริ่มจากคอกันก่อนวัดรอบคอโดยสอด1นิ้วอยู่ข้างในตรวจสอบให้แน่ใจว่าเทปนั้นไม่หลวมหรือแน่นเกินไปต่อไปเราจะวัดหน้าอกวัดรอบส่วนที่ใหญ่ที่สุดรอบตัวไปด้านหลังและเช็คให้ดีว่าเทปนั้นไม่บิดเบี้ยวดูให้ดีว่าเสื้อนั้นเรียบที่สุดตรงที่เทปวัดจากนั้นเราจะมาวัดบ่าหน้าซึ่งเราจะวัดจากช่องแขนตรงส่วนที่แขนกับลำตัวเชื่อมต่อกันจากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งด้านหน้าบ่าหลังเราจะทำเช่นเดียวกันต่อมาเราจะวัดไหล่ด้านหลังเริ่มวัดจากขอบของไหล่ข้างหนึ่งถึงอีกข้างหนึ่งเป็นเส้นตรงหลังจากนั้นเราจะวัดรอบช่องแขนด้านบนให้แบบเท้าเอววัดจากใต้รักแร้ถึงไหล่ด้านบนระวังอย่าให้แขนเสื้อยับเป็นก้อนเกินไปและเลื่อนลงมาเราจะวัดต้นแขนวัดให้รอบช่วงที่ใหญ่ที่สุดความยาวของแขนเสื้อนั้นเราจะวัดจากปลายไหล่ถึงฐานของหัวนิ้วแม่มือสำหรับเสื้อแขนยาวและให้แนบสายวัดตามแขนสำหรับแขนสั้นสามารถวัดตามที่ต้องการได้การวัดศูนย์หน้าเราจะวัดจากจุดศูนย์กลางด้านล่างของคอจนถึงเอวด้านหน้าถึงเส้นเอวที่เรามาร์กไว้และด้านหลังจากตุ่มคอจนไปถึงจุดมาร์กของเอวอย่าลืมว่าหลังต้องตรงส่วนความยาวเสื้อสำหรับเสื้อเชิ้ตที่ต้องใส่เข้าในกางเกงต้องวัดจากข้างคอลงไปต่ำกว่าเป้าเล็กน้อยการวัดสำหรับผู้หญิงเราจะมีการวัดจุดยอดอกสูงกับยอดอกห่างเริ่มวัดจากตุ่มคอไปจนถึงยอดอกสำหรับจุดยอดอกห่างเราจะวัดจากยอดอกทั้งสองข้างทางแนวนอนการวัดรอบเอวต้องวัดตรงจุดที่ต่ำลงจากเอวเล็กน้อยตรงที่ขอบบนของกางเกงต่อไปช่วงสะโพกบนวัดช่วงที่กระดูกสะโพกถ้าแบบมีก้อนโด่งให้จับสายวัดให้แนบขนานกันมาสะโพกด้านล่างเราจะวัดในส่วนที่ใหญ่ที่สุดของสะโพกจับสายวัดให้แน่นขนานและถ้าแบบมีหน้าท้องใหญ่ให้วัดเผื่อให้ด้วยช่วงเป้ากางเกงเราจะวัดจากขอบเอวที่มาร์กไว้จากด้านหน้าไปด้านหลังและให้แบบกางขาเล็กน้อยระวังอย่าให้เป้าห้อยให้สายวัดแนบไปกับเป้าเช็คกับแบบว่าไม่คับเกินไปหลังจากนั้นเราจะมาวัดต้นขาเราจะวัดจากจุดที่ใหญ่ที่สุดของต้นขาและถ้าแบบมีหน้าขาใหญ่หรือมีหน้าท้องเยอะอาจทำให้เป้านั้นบุ๋มดังนั้นควรชี้แจงมาด้วยไม่ควรใส่กางเกงยีนในการวัดการวัดน่องต้องวัดรอบน่องจุดที่ใหญ่ที่สุดของน่องและควรชี้แจงถ้าแบบมีน่องโก่งด้านข้างหรือด้านหลังสุดท้ายคือความยาวของกางเกงควรให้พนักงานใส่รองเท้าที่ใส่มาทำงานจริงๆเพื่อเราจะได้ความยาวที่ถูกต้องให้นางแบบยืนขาชิดและวัดตรงขอบกางเกงจนถึงสุดขอบปลายกางเกงที่ต้องการเราหวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยให้การวัดตัวของคุณนั้นง่ายขึ้นและทำให้ชุดยูนิฟอร์มของคุณนั้นพอดีตัวและดูดีทุกเวลาขอบคุณครับ